งานที่เราจะทำนี้ก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้งานนี้คือเราต้องไปคุยกับท่านให้ท่านอนุมัติท่านใครอะคะท่านสมศักดิ์ท่านเป็นผู้มีอำนาจที่จะเซ็นอนุมัติให้เราได้งานนี้เราจะได้งานนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเรื่องนั้นอะให้ฉันจัดการเองนะคะส่วนคุณน่ะหาทางให้ฉันได้เจอท่านก็พอนี่แปลว่าเราได้ร่วมงานกันแล้วใช่ไหมก็ถ้าคุณรับได้นะว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่งมันไม่ค่อยยุติธรรมกับผมเท่าไหร่นะคุณนี่มันเป็นคอนเนคชั่นของผมผมให้คุณได้เต็มที่ก็ 40% เอาเถอะถ้า 10% นั้นมันทำให้คุณสบายใจว่าคุณยังได้เปรียบฉันอยู่ก็ได้ค่ะคนอย่างฉันน่ะไม่คิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งระหว่างคุณกับฉันน่ะมันแค่เรื่องงานเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นโอเคป่ะคุณพัพลาการที่เราจะทำงานร่วมกันมันก็ต้องมีความพอใจซึ่งกันและกันด้วยนะจริงอยู่ผมไม่สามารถทำงานนี้คนเดียวได้ผมต้องอาศัยคนเก่งๆอย่างคุณแต่ว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีคุณเป็นคนเก่งเพียงแค่คนเดียวที่ผมเลือกคุณก็เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณจะทำให้ผมพอใจถ้ามันหมายความว่าฉันจะได้งานฉันต้องนอนกับคุณฉันไม่ทำค่ะคุณพัพลาที่ผมว่าคุณเมาแล้วล่ะนี่คุณเชื่อผมเถอะนะผมว่าคุณนอนพักซะก่อนดีกว่าไม่อ่ะฉันจะกลับบ้านเดือนยังจะไม่ไหวอยู่แล้วคุณยังจะฝืนอีกเหรอนี่คุณเชื่อผมเถอะนะไปนอนพักกันก่อนดีกว่านี่คุณทำอะไรฉันน่ะทำอะไรฉันน่ะอย่านะฉันจะกลับบ้านปล่อยรับนะคุณก็อยู่ถึงที่นี่แหละสภาพแบบนี้คุณจะกลับได้ยังไงล่ะเอาอะไรให้ฉันกินอ่ะทำไมฉันเป็นแบบเนี้ยก็วายที่คุณชอบไง